ต่อไปค่ะวัสดุที่ไม่สามารถนำไฟฟ้าได้เมื่อกี้นี้วัสดุที่สามารถนำไฟฟ้าได้เราเรียกว่าตัวนำไฟฟ้าถ้าวัสดุที่ไม่สามารถนำไฟฟ้าได้เนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรดีเราเรียกว่านักเรียนก็เดาได้ว่ามันจะมีในชื่อเรื่องต้นเรื่องของเรานะคะก็คือฉนวนไฟฟ้าตรงนี้คือหัวใจสำคัญเลยถ้าเราคุณครูถามว่าวัสดุใดบ้างที่เป็นฉนวนไฟฟ้านักเรียนตอบได้ไหมตอบได้ไหมคะกรกนกอะไรบ้างที่เป็นฉนวนไฟฟ้ามีอะไรบ้างกระดาษมีอะไรบ้างกระดาษกระเบื้องไม้เทียนพลาสติกนะคะจากการทดลองสรุปได้ว่าอย่างไรสรุปได้ว่าอย่างไรคะวัสดุบางอย่างนำไฟฟ้าได้ทุกชนิดไหมไม่เอ้ยวัสดุทุกชนิดสามารถนำไฟฟ้าได้ไหมไม่ไม่ได้วัสดุบางชนิดสามารถนำไฟฟ้าได้วัตถุบางชนิดหรือบางอย่างนำไฟฟ้าได้ไหมไม่ได้นะคะอย่างเช่นการทดลองของเรานะคะวัสดุบางอย่างนำไฟฟ้าได้อย่างเช่นพวกช้อนโลหะอลูมิเนียมพวกโลหะต่างๆกระดาษฟอยล์พวกเหล็กพวกนี้แต่วัสดุบางอย่างเช่นเดียวกันนำไฟฟ้าไม่ได้ซึ่งเราเรียกว่าฉนวนไฟฟ้าก็จะมีพวกกระดาษเทียนไขไม้พลาสติกนะคะพวกนี้จะเป็นฉนวนไฟฟ้าวันนี้ต้นทางปลายทางส่งหนังสือครูคุณครูนะคะเก็บหนังสือส่งคุณครูด้วยนะคะนักเรียนเก็บหนังสือเขียนเรียบร้อยแล้วเก็บหนังสือวันนี้เราได้แล้วว่าตัวนำไฟฟ้าฉนวนไฟฟ้าคืออะไรนะคะครูถามว่าถ้าเกิดถามย้อนกลับไปว่าตัวนำไฟฟ้าคืออะไรสุทธวีตอบตัวนำไฟฟ้าคืออะไรคืออะไรคะคือวัสดุที่นำมาต่อวงจรแล้วหลอดไฟสว่างเก่งมากฉนวนไฟฟ้าคือหลอดไฟไม่สว่างถูกต้องนะปรบมือกับสุทวีค่ะนำสมุดขึ้นมาทำสมุดขึ้นมาคุณครูมีงานอยู่2ชิ้นชิ้นที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวให้พี่ช่างกล้องนอนภาพนี้ลงไปในหน้าจอเลยเขียนวงจรไฟฟ้าขณะที่เราทดลองเรื่องตัวนำไฟฟ้าในฉนวนไฟฟ้าค่ะเขียนวงจรไฟฟ้าค่ะเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าตรงไหนที่เป็นวัสดุนักเรียนใส่วัสดุด้วยนะคะเขียนแผนภาพเลยค่ะภาพนี้ค่ะได้แล้วนะคะต่อเลยค่ะนักเรียนภาพนี้จะอยู่หน้าจอนะคะเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าที่เราทดลองเรื่องตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าในเวลา3 นาทีหลังจากนั้นให้นักเรียนเขียนวัตถุอะไรบ้างที่เป็นตัวนำไฟฟ้าวัตถุใดบ้างที่เป็นฉนวนไฟฟ้าเขียนเป็นแผนผังความคิดนะคะเขียนเป็นแผนผังความคิดว่าวัตถุใดบ้างที่เป็นตัวนำไฟฟ้าวัตถุใดบ้างที่เป็นฉนวนไฟฟ้างาน2ชิ้นนะคะในสมุดนะมี2ชิ้นนะคะเขียนแผนภาพการต่อวงจรเพื่อทดลองเรื่องตัวนำไฟฟ้าฉนวนไฟฟ้าในภาพนี้เขียนแผนภาพตามภาพนี้นะคะเราจะมีเซลล์2เซลล์นะคะขั้วบวกต่อกับสวิตช์นะคะคุณครูจะดูขั้วด้วยนะสายสีแดงคือขั้วบวกนะคะสายสีดำคือขั้วลบต
แล้วก็เขียนแผนผังความคิดวัสดุใดบ้างที่เป็นตัวนำไฟฟ้าวัสดุใดบ้างที่เป็นชนวนไฟฟ้า2งานงาน2ชิ้นนะคะที่เราต้องเรียนต้องส่งคุณครูวันนี้นะทำได้ไหมได้นะคะใครเขียนแผนภาพเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมานำเสนอหน้าไปชวนไลเซอร์ให้เพื่อนๆไปทางดูว่าเขียนถูกต้องไหมเห็นไหมคะเริ่มต้นจากเซลล์สองเซลล์เลยเซลล์สองเซลล์เขียนยังไงขั้วลบขั้วบวกขั้วลบเขียนให้ถูกต้องนะคะสัญลักษณ์ของเซลล์หลังจากนั้นขั้วบวกต่อกับสวิตสัญลักษณ์สวิตไปที่ช้อนโลหะนั่นเลยเขียนช้อนโลหะด้วยเขียนว่าวัตถุนะคะแล้วไปที่หลอดไฟนะคะเขียนว่าวัตถุก็แล้วกันเพราะว่าเราอาจจะเปลี่ยนจากช้อนไปอย่างอื่นเราเขียนว่าวัตถุที่นำมาต่อตรงช้อนแล้วเขียนว่าวัตถุที่นำมาต่อวาดสิคะวาดเขียนทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าด้วยนะคะเขียนขั้วบวกขั้วลบด้วยตอนนี้มีเพื่อนปลายทางมีเพื่อนต้นทางนะคะที่ทำเสร็จแล้วภาพนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเซลล์กี่เซลล์2เซลล์นะคะขีดสั้นขีดยาวก็คือ1เซลล์สั้นยาว1เซลล์ให้ถูกนะ2เซลล์ถูกต้องจากนั้นขั้วบวกต่อไปที่สวิตช์จากสวิตช์ไปที่วัตถุนะคะส่วนขั้วลบจะต่อไปที่หลอดไฟนะคะจากหลอดไฟสายเส้นหนึ่งไปต่อกับวัสดุหรือวัตถุนะคะทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าจากขั้วบวกไปยังขั้วลบนักเรียนลองดูนักเรียนถูกต้องไหมทำเหมือนเราไหมเหมือนเราไหมถ้าไม่เหมือนก็ผิดตรงไหนผิดตรงไหนผิดตรงไหนแก้ไขเรียนเขียนเพิ่มนิดนึงเป็นวัตถุที่นำมาต่อนะคะวัตถุนะคะหรือวัตถุวัสดุหรือวัตถุที่นำมาต่อที่นำมาต่อวงจรนะคะเสร็จแล้วยังแล้วก็งานในชิ้นหนึ่งจากภาพนี้นะคะเขียนแผนภาพการต่อวงจรนะคะทดลองเรื่องตัวนำไฟฟ้าชนวนไฟฟ้านะคะเรียบร้อยแล้ว
นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดอะไรวัตถุใดบ้างที่เป็นตัวนำไฟฟ้าตัวนำไฟฟ้าคือตัวนำก็คือตัวนำไฟฟ้านะคะแล้ววัตถุใดบ้างที่เป็นฉนวนไฟฟ้านะคะเขียนเป็นแผนผังความคิดนะคะลงในสมุดส่วนปลายทางจะมีใบงานให้ส่วนต้นทางมีใบงานให้ส่วนปลายทางจะทำในสมุดนะคะทำในสมุดเลยไม่ต้องใส่ค่ะไม่ต้องใส่วัตถุใดบ้างที่เป็นตัวนำวัตถุใดบ้างที่เป็นฉนวนนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ได้รับความรู้ในเรื่องของตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้ารู้จักแล้วนะคะว่าวัตถุใดบ้างที่เป็นตัวนำไฟฟ้าวัตถุใดบ้างที่เป็นฉนวนไฟฟ้านะคะซึ่งเราได้ทดลองแล้วก็ทราบกันแล้วว่าเพราะอะไรนะคะสามารถทดลองได้อย่างไรนะคะถ้าไม่ทันในเรื่องของแผนภาพนักเรียนไปทำต่อที่บ้านสำหรับชั่วโมงนี้นักเรียนเก็บหนังสือส่งคุณครูนะคะถ้าใบงานเสร็จก็เก็บส่งคุณครูเลยนะคะไม่ต้องค้างที่บ้านเลยเนี่ยจะดีกว่านะคะวันนี้หมดชั่วโมงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ